แม่เลี้ยงใจดี VS แม่เลี้ยงใจร้ายเลิฟลี่คิดแฟมิลี่ทำงานบ้านแม่เลี้ยงใจดีนี่สิงโตน้องดาวไปช่วยแม่เขาทำงานสิลูกค่ะคุณพ่อไปเร็วสิงโตจะทำอะไรกันน่ะลูกพวกเราจะช่วยคุณแม่ทำงานบ้านครับโอ้ยไม่ต้องหรอกแม่อ่านหนังสือไปพี่โบก็เหมือนกันแทนที่จะให้ลูกอ่านหนังสือไม่ทำเองขำขำคุณแม่แต่เขาไปทักหยิบเขาไปถามแต่ใจก็ยังไม่กล้าอยากจะได้เบอร์คุณพ่อรีบกลับมานะคะทุกคนอย่าลืมมาฝากพวกเราด้วยนะครับได้และอย่าดื้อกับคุณแม่เขานะค่ะคุณพ่อไปละพอไปละสวัสดีครับบ๊ายบายคุณแม่ค่ะพวกเราไปอ่านหนังสือก่อนนะคะใครสั่งงานบ้านทำเป็นไหมน้องดาวมากวาดถูห้องนี้เดี๋ยวนี้ค่ะแม่และผมล่ะครับคุณแม่ไม่ต้องห่วงหมานี่เนี่ยหมาใครไม่รู้มาถ่ายไว้เต็มสวนหน้าบ้านเลยไปเก็บให้หมดแล้วจะใช้อะไรเก็บหรอคะคุณแม่มือนั่นแหละดีที่สุด oh, no. ยืนมองอยู่นั่นแหละไปเก็บให้หมดสิครับคุณแม่เก็บให้หมดนะขอเงินไปโรงเรียนแม่เลี้ยงใจดีจ๋าว่าไงลูกคุณพ่อลืมให้เงินไว้ขอตามไปโรงเรียนหน่อยค่ะโถนึกว่าเรื่องอะไรอะเอาไป500แบ่งกัน2คนนะเงินจะเป็นหรือเปล่าคะไม่เยอะหรอกขอบคุณค่ะตั้งใจเรียนด้วยนะลูกค่ะคุณแม่500แล้วสิงโตเยอะมากคุณแม่เลี้ยงใจร้ายเห็นไหมเนี่ยได้โทรศัพท์อยู่ขอโทษค่ะพอดีคุณพ่อลืมให้งานหนูไปโรงเรียนหนูมาขอเงินนะคะไม่มีแล้วเราจะเอาตังค์ที่ไหนไปซื้อข้าวล่ะคะคุณแม่โถนึกว่าเรื่องอะไรนี่ฉันเตรียมไว้ให้แล้วเอาข้าวไปกินโรงเรียนแต่นี่มันข้าวเปล่านี่คะไม่เห็นมีกลับเลยกลับเธอไปขอนปากเขาที่โรงอาหารสิยังไงเราก็ต้องใช้เงินนั่งรถไปโรงเรียนนะคะคุณแม่ไม่เห็นจะยากเลยเธอก็เดินไปสิครับเดินไปใช่ไอ้ที่ทำไปเนี่ยไปเลยทำอาหารแม่เลี้ยงใจดีหิวแล้วหิวแล้วหิวแล้วลูกอุ๊ยของมากเลยข้าวผัดแม่ว้าวน่ากินมากเลยโอ้น่าทานมากเลยครับคุณแม่หนูไม่แกล้งใจแล้วนะคะเสียงมือคุณแม่ไม่เปลี่ยนเลยนะคะปากหวานนะลูกทานเยอะๆนะลูกนะครับคุณแม่คุณแม่เลี้ยงใจร้ายพวกเราหิวแล้วค่ะมาม่าก็มีในครัวไปอย่ามากวนฉันแต่พวกเราใช้แก๊สไม่เป็นนะครับก็ใช้กังร้อนสิฉลาดจริงๆเลยไปเดี๋ยวนี้อย่ามากวนค่ะคุณแม่โหพี่ดาวอันนี้ต้มครั้งแรกที่ใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วสิงโตลองชิมซิว่าฝีมือพี่ดาวจะเป็นยังไงครับพี่ดาวน่ากินมากเป็นไงสิงโตอร่อยไหมอร่อยมากพี่ดาวมาตาพี่มั่งเอ๊ะหายไปไหนไหนลองชิมดูสิฝีมือก็งั้นงั้นแหละถือของแม่เลี้ยงใจดีจะไม่หนักนะคะคุณแม่ไม่เป็นไรหนูเป็นเด็กเดี๋ยวเจ็บมือขอบคุณคุณแม่คุณแม่ใจดีมากมากเลยใช่ก็มันหนักจะให้ลูกถือได้ยังไงถือสิของเนี่ยแต่นี่มันของคุณแม่นะครับใช่ค่ะแม่เหมามาหมดห้างเลยนะคะอย่ามาต่อล้อต่อเถียงกับฉันนะถือไปเดินไปเลย
เดินไปเดินไปเลยเร็วๆโอ๊ยเดินเร็วๆสิเดินมานี่มาลูกมาแม่ถือเองโอ้โหแม่ลูกคู่นี้ไปช็อปอะไรกันมาเนี่ยน้องดาวสิงโตไม่ช่วยแม่ก็ถือเลยล่ะไม่เป็นไรค่ะพี่บอสเดี๋ยวลูกเจ็บมือไปเข้าบ้านกันเลยปะไปแม่เขาเนี่ยใจดีจะตายดูสิปลุกตอนเช้าแม่เลี้ยงใจดีสิงโตสายแล้วนะลูกสายแล้วเดี๋ยวก็ไปโรงเรียนไม่ทันแม่เลี้ยงใจร้ายคุณแม่ค่ะคุณแม่ครับตื่นได้แล้วพี่จะไปสามโมงแล้วครับพี่ใช่ตื่นโอ๊ยอะไรกันนักกันหนาถ้ายังไม่หยุดคอนะฉันจะหักเงินค่าขนมให้หมดเลย Oh no ทำแก้วแตกแม่เลี้ยงใจดีสิงโตแก้วแตกแก้วแตกสิงโตมานี่ลูกเดี๋ยวโดนแก้วบาดเด็กโคราชใครทำแก้วแตกพี่ดาวผมต้องโดนคุณพ่อดุแน่เลยทำไงดีเจนเย็นนะคะพี่บอสพอดีวันทำแก้วแตกเองค่ะพอดีซ่อมซ่ามไปหน่อยจริงเหรอเขาหลังก็ระวังหน่อยแล้วกันคุณแม่ขอบคุณมากครับไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรระวังเหยียบแก้วทีหลังอย่าทำอีกนะครับคุณแม่แม่เลี้ยงใจร้ายตลกจริงเลยสิงโตดูสิเงียบๆหน่อยได้ไหมส่งเสียงดังเอะอะโวยวายอะไรฮ่าคุณแม่แก้วแตกเอะอะอะไรใครทำแก้วแตกเนี่ยสิงโตอีกแล้วเหรอพ่อจะตัดค่าขนมหนูไม่ใช่นะคะน้องดาวหยุดเลยไม่ต้องเข้าข้างน้องแต่หนูเห็นแผนการนะคะนี่หยุดนะถามว่าแม่โมโหเหรอเดี๋ยวเธอหยุดนะเวลาว่างคุณแม่แม่เลี้ยงใจดีค่ะพวกเราไปเล่นสวนหย่อนหน่อยได้ไหมครับโถได้สิลูกแม่ก็เหงาอยู่พอดีเลยป่ะเราไปเล่นสวนหย่อนกันเย้ไปแล้วค่ะคุณแม่เย้ เล่นกันเบาๆนะลูกระวังด้วยแม่เลี้ยงใจร้ายมานี่ฉันจะหางานให้เธอทำอะไรเนี่ยคะคุณแม่ก็ว่างนักไม่ใช่เหรอพวกเธอก็ออกไปหาเงินสิทำตัวให้เป็นประโยชน์ซะบ้างแต่พวกเราทำไม่เป็นนะคะคุณแม่โถก็แค่ทำตัวให้น่าสงสารจะยากตรงไหนไปเลยไปไปไปเลยไปแม่เลี้ยงใจดี vs แม่เลี้ยงใจร้ายทำบุญทำทานกันหน่อยนะคะทำบุญทำทานกันหน่อยนะคะทำไมหนูสองคนเป็นแบบนี้อะลูกพี่บอสฟังมันก่อนมันไม่รู้เรื่องคุณไม่ต้องพูดสิงโตน้องดาวเกิดอะไรขึ้นลูกแม่เลี้ยงบังคับให้เราไปขอทานครับจริงเหรอน้องดาวจริงค่ะคุณวันเด็กสองคนนี้โกหกสิงโตน้องดาวมีหลักฐานหรือเปล่าลูกที่แม่เขาบังคับให้หนูไปขอทานไม่มีครับนั่นไงไม่มีแสดงว่าโกหกระหว่างหนูกับแม่ต้องมีใครเป็นคนโกหกบอกมาเดี๋ยวนี้นะเอายังไงดีพี่ดาวไม่มีหลักฐานเดี๋ยวนะจริงสิเดี๋ยวพี่จะขอใช้สิทธิ์ก่อนช่วยกันหมดนะคะว่าใครเป็นคนโกหกก่อนโหวตอย่าลืมถล่มไลค์ให้เกิน 10,000 ไลค์ด้วยนะครับโหวตกันมาเยอะ
Lovely Kid Family